อันยองสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราได้เคยป้ายยาแบมแบมมินนี่และสอนศิลปินไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเคป๊อปกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงพี่ใหญ่ของแทกุกไลนิชคุณหอระเวชคุณหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อนิชคุณ 2PM เรื่องราวน่าสนใจของเขาจะมีอะไรบ้างเราจะมาไล่เรียงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับล่าสุดวันที่28มิถุนายน2021วง 2PM คัมแบ็คแบบเต็มวงครั้งแรกในรอบกว่า5ปีในสตูดิโออัลบั้มชุดที่7 Must ซึ่งนำมาโดยเพลง Make It ไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันได้เลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโอติ่งนะครับนิชคุณหอระเวชคุณหรือชื่อเล่นว่าคุณเขาเกิดวันที่24มิถุนายน1988ปัจจุบันอายุ33ปีเขาเกิดที่เมืองแรนโคคูคามอนการัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครอบครัวของนิชคุณนั้นค่อนข้างมีฐานะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทำให้เขาได้รับฉายาที่เกาหลีว่าไทปรินซ์หรือเจ้าชายแห่งประเทศไทยเขาเป็นบุตรคนที่2จากพี่น้อง4คนโดยมีพี่ชาย1คนชื่อนิชชาญหอระเวชกุลหรือชาญและน้องสาวอีก2คนคือนิธิการยานินหอระเวชกุลหรือยานินกับนัจจารีหอระเวชกุลหรือเชอรีนสำหรับเชอรีนนั้นเคยเป็นผู้แข่งขันเดอะสตาร์9และเป็นนักแสดงอีกด้วยเมื่ออายุได้ประมาณ2ขวบนิชคุณและครอบครัวย้ายกลับมาประเทศไทยและศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงป.4ที่โรงเรียนเทพกาญจนาก่อนที่ในช่วงประถมศึกษาปีที่4นิชคุณและครอบครัวได้ย้ายพักอยู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย3จึงต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนตั้งพิรุณธรรมจนจบการศึกษาระดับประถมและจากนั้นเข้าศึกษาต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลในช่วงวัยเด็กของนิชคุณคุณพ่อของเขาส่งเสริมให้เรียนหลายๆอย่างเช่นเรียนพิเศษเรียนเปียโนเรียนศิลปะวาดรูปและตีแบดมินตันเป็นต้นหลังจากจบการศึกษาชั้นม.ต้นนิชคุณย้ายไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนวังกานุยคอลเลจิเอตสคูลเป็นเวลากว่า1ปีครึ่งต่อมาก็ได้ศึกษาที่อเมริกาหลังจากที่ป้าของนิชคุณบอกครอบครัวนิชคุณว่ามีห้องพักว่างและหากนิชคุณอยากย้ายมาศึกษาที่อเมริกาก็มาพักอยู่ด้วยได้เขาจึงตัดสินใจย้ายมาศึกษาต่อที่อเมริกาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเริ่มศึกษาในระดับเกรด9หลังศึกษาไประยะหนึ่งก็ย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมลอสโอซอสในแคลิฟอร์เนียเช่นกันโรงเรียนที่ใกล้บ้านพักและย้ายตามพี่ชายไปนิชคุณมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเขายังสนใจในเรื่องการร้องเพลงรวมถึงเล่นกีตาร์และเปียโนได้อีกด้วยจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิงเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เพื่อนชาวเกาหลีของเขาชวนไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรีเกาหลีหรือ Korean Music Festivalในเมืองลอสแองเจลิสซึ่งในวันนั้นเองบริษัท JYP กำลังหาคนมาออดิชั่นอยู่จึงมีคนเข้ามาชักชวนและยังมีอีกบริษัทคือ PJ ซึ่งบริษัททำเพลงเช่นกันก็เข้ามาชวนนิชคุณระหว่างที่ทั้งสองคุยกันว่าใครมาก่อนมาหลังนิชคุณก็เดินออกมาแต่ก็ให้เบอร์โทรกับทั้งสองที่ไว้ซึ่งต่อมาในวันรุ่งขึ้นบริษัท PJ โทรมาก่อนแต่นิชคุณบอกว่ายังไม่สนใจและในวันเดียวกันนั้นเอง JYP ก็โทรมาบอกว่าเป็นบริษัทที่เรนสังกัดอยู่จึงสนใจขึ้นมานิดหน่อยหลังจากโดนตามตื้ออยู่นานจึงตกลงไปออดิชั่นโดยนัดเจอกันที่ร้าน Starbucks ซึ่งมีการตั้งกล้องหน้าร้านนิชคุณได้ร้องเพลง All or Nothing ของวง O-Town จากนั้นก็เต้นจนคนในร้านมองกันทั้งร้านหลังจากผ่านไปได้2อาทิตย์ JYP ก็โทรกลับมาโดยชวนให้มาอยู่ที่เกาหลีและจะจัดการทุกอย่างให้ถือเป็นเด็กไทยคนแรกและคนเดียวที่ผ่านการออดิชั่นและเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำการออดิชั่นผ่านจากผู้เข้าออดิชั่นทั้งหมด11ประเทศทั่วโลกโดยในปี2006ได้เดินทางมาเกาหลีและหลังจากนั้นนิชคุณก็เซ็นสัญญากับทางค่าย JYP ยาว10ปีก่อนปรับแก้เหลือ8ปีโดยได้เปิดตัวงานแรกกับต้นสังกัด JYP กับการรับหน้าที่พิธีกรให้รายการ Super Star Survival ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่เป็นเด็กฝึกเขาต้องฝึกซ้อมร้องและเต้นรวมถึงเรียนภาษาทั้งเกาหลีและจีนรวมถึงภาษาญี่ปุ่นทำให้เขาสามารถพูดได้ถึง5ภาษาเลยทีเดียวเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักและมีการทดสอบความสามารถทุกเดือนอีกด้วยด้วยความอดทนตั้งใจแม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเขาผ่านการฝึกอย่างหนักและการทดสอบที่เข้มงวดต่างๆมาได้นิชคุณได้ปรากฏตัวครั้งแรกผ่านช่อง Mnet ในรายการ Hot Blood หรือชื่อไทยปฏิบัติการหนุ่มล่าฝันรายการด็อกิเมนทารีซึ่งนำมาโดยลุงผักพักจินยองที่จะได้เห็นเส้นทางก่อนการเดบิวต์ของเด็กฝึกหนุ่มจาก JYP 13คนโดยในรายการจะมีคนตกรอบไป3คนซึ่งในภายหลังจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มคือวงแนวบัลลาด 2AM และวงสไตล์ฮิปฮอปอย่าง 2PMซึ่งนิชคุณได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ 2PM ร่วมกับแจบอมสมาชิกที่ได้รับการโหวตจากแฟนคลับมากที่สุดนำมาเป็นหัวหน้าวงร่วมด้วยจุนเคแท็กยอนอูยอง
จุนโฮและชานซองทั้ง7คนได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่4กันยายน2008ในมินิอัลบั้มแรก Hottest Time of the Day ซึ่งนำมาโดยเพลง10 Out of 10 เพลงนี้มีการผสมผสานของการเต้นบีบอยและแนวอะโครบาติกหรือกายกรรมผาดโผนโดยนิชคุนมีตำแหน่งโวคอลแรปเปอร์และยังเป็นวิชวลของวงอีกด้วยด้วยการเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นชายของพวกเขา 2PM เป็นที่รู้จักกันในฉายาจิมซึงดอร์ซึ่งแปลว่าไอดอลสัตว์ป่าโดยมีชื่อแฟนดอมว่า Hottest หรือเรียกสั้นๆว่า Hottie ก่อนที่เดือนต่อมาจะปล่อยเพลง Only You ใน Winter Special Version ซึ่งเป็นเพลง B-side ของมินิอัลบั้มแรกนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมซีซั่น3ของรายการวาไรตี้ Idol Army และการมาเยือนประเทศไทยของ 2PM ก็ไม่ต้องรอกันนานเมื่อทางวงได้มาเป็นแขกรับเชิญให้กับ Wonder Girls ในงาน Wonder Girls The First Wonder Live in Bangkok คอนเสิร์ตนี้ 2PM โชว์2เพลงคือ10 Out of 10และ Only Youและมี Special Stage กับ Wonder Girls ในเพลง Nobody Version Tango และนิชคุณยังได้ร้องเพลงเดี่ยวโชว์ในเพลง We Become One และยังได้ร่วมงานประกาศผลรางวัล Nine Entertain Award 2009ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและได้ขึ้นโชว์เพลง10 Out of 10ด้วย 2PM สถาปนาตัวเองเป็นบอยกรุ๊ปชื่อดังพร้อมปล่อยอัลบั้มและมีเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Hands Up Again and AgainHeartbeat I'll Be Back และอีกหลายๆเพลงพร้อมทั้งกวาดรางวัลอีกเพียบจากหลายๆสำนักรวมถึงได้เดบิวต์ทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยและได้ไปตีตลาดฝั่งจีนพร้อมทั้งมีโชว์เคสที่จีนในโคเรียไชน่ามิวสิกเฟสติวัลรวมถึงมีทัวร์คอนเสิร์ตในหลายๆประเทศในช่วงกันยายนปี2009ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักของแจบงหัวหน้าวงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศเกาหลีใต้ทำให้เขาต้องออกจากวงไปในปี2010และกลับบ้านเกิดที่อเมริกาก่อนจะกลับมาร้องเพลงในภายหลังในฐานะศิลปินเดี่ยวที่เรารู้จักกันดีในชื่อเจพักทำให้สมาชิกวงเหลือ6คนสมาชิกที่เหลือเดินหน้ากันต่อพร้อมสานต่อความสำเร็จต่างๆด้วยความโด่งดังของวงทำให้แต่ละคนมีงานเข้ามามากมายทั้งงานโฆษณางานวาไรตี้งานพิธีกรและงานแสดงซึ่งนิชคุนก็เป็นสมาชิกอีกคนที่ได้ทำงานมาแล้วแทบทุกอย่างเริ่มจากงานโฆษณานอกจากโฆษณาร่วมกับสมาชิกวงแล้วยังมีโฆษณาเดี่ยวอีกหลายอย่างเช่นน้ำดื่มอาหารกล้องถ่ายรูปรถยนต์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆทั้งในเกาหลีไทยและรวมถึงประเทศจีนและญี่ปุ่นเรียกว่าพี่นิชคุนนั้นเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนที่มีอิทธิพลไม่ใช่แค่ในไทยและเกาหลีแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆอีกด้วยในด้านรายการวาไรตี้นิชคุนได้ไปออกหลายรายการมากๆไม่ว่าจะเป็นรายการWe Got Married ที่ได้จับคู่กับ Victoria FX ที่รู้จักกันดีในชื่อคู่คุณโตเรียในช่วงกันยายน2011และรายการนี้เองยังทำให้นิชคุนได้รับรางวัล Popularity Award จาก MBC Entertainment Award และได้ไปออกรายการดังๆอีกหลายรายการเช่น Running Man Happy Together Idol on Quiz 2PM Wild Beat เป็นต้นและมีรายการในประเทศจีนอีกหลายรายการเช่น Superstar China All Star Show Happy Camp Let's Go Together Youth Tennyและ Beat the Champion เป็นต้นผลงานด้านการแสดงก็มีมากมายทั้งในเกาหลีไทยจีนและญี่ปุ่นเริ่มจากปี2010เล่นบทสมทบในซิทคอมเรื่อง All My Love และเล่นมิวสิกวิดีโอดราม่าความยาว12นาที Cast Beer แสดงร่วมกับโอ๊กแทกยอจุนเคและยุนอินเฮปี2011ได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง Touch ของศิลปินไต้หวันวิวแพนและเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บและชินไปเองของวง ETC รวมถึงในเพลงFarewell is coming ของ AIDS อีกด้วยก่อนที่ต่อมาจะได้รับเชิญไปเล่นในซีรีส์ Dream High ที่เพื่อนร่วมวงของเขาอย่างโอ๊กแทกยอดและอูยองแสดงนำโผล่มาสั้นๆนิดหนึ่งรวมถึงได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์รวมกับ JYP และแทกยอดในเพลง My Valentine และยังได้รับบทนำในซีรีส์ซิทคอมเรื่อง Welcome to the Show อีกด้วยในปี2012ได้เล่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดัดแปลงจากมังงะชื่อดังเรื่องOlan High School Host Cup ในบทบาทของ Rawlins และได้เล่นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในเรื่องรัก7ปีดี7หนประกบคู่กับคุณสู่ขวัญบูนกุลภาพยนตร์โรแมนติกของค่ายหนังอย่าง GTH ที่ฉายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2012และมีภาพยนตร์ Beyond the One Day Story of 2PM and 2AM ซึ่งเป็นหนังที่มีเรื่องราวของทั้งสองวงนี้ก่อนที่ในปีต่อมาปี2013จะได้รับบทนำในซีรีส์จีนเรื่อง One and a Half Summerก่อนจะไปถ่ายทำและฉายในปี2014เรื่องราวของจางเห่าพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยนิชคุนเขาเชื่อว่าเขาจะเจอรักแท้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้พบเจอระหว่างไปท่องเที่ยวที่ซานโตรินีประเทศกรีซเขาตัดสินใจเดินทางจากนิวยอร์กไปประเทศจีนเพื่อตามหาสาวคนนั้นที่ชื่อ
หลัวหมันเมื่อเขาได้เจอกับเธอกลับกลายเป็นว่าเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาตามหาเรื่องราวจะจบลงยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับในเรื่องนี้นิชคุนยังได้ร้องเพลงประกอบด้วยในเพลง Let It Rain ซึ่งเป็นโบนัสแทร็กในอัลบั้ม Legend of 2PM และในปี2014เขาได้แสดงทางฝั่งญี่ปุ่นอีกครั้งในซีรีส์ที่ดัดแปลงจากมังงะสืบสวนสอบสวนชื่อดังเรื่องคินดาอิจิโชเนนโนจิเคนโบในบทบาทของมาไทอิจิและมีไปเล่นรับเชิญในภาพยนตร์ที่ชานซองรับบทนำในเรื่อง Five Eagle Brothers ในบทบาทของตำรวจคนหนึ่งในปี2015ก็ได้รับบทนำในซีรีส์จีนอีกครั้งในเรื่อง Looking for Aurora ในบทบาทของหวังอี้ลินและได้รับเชิญไปเล่นซีรีส์และหนังอีกอย่างทั้งสองเรื่องประกอบไปด้วยซิทคอมไทยเรื่องลับแซบ My Boss และซีรีส์เกาหลี The Producers หนังจีนเรื่อง Forever Young และหนังไทยเรื่องฉลุยแตะขอบฟ้าที่นิชคุณได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยในเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนซึ่งเป็นเพลงออริจินอลของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกและเพลงนี้ยังได้โอ๊คแทคยอนมาร่วมร้องด้วยในปี2017ก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโออีกครั้งในเพลง Your Wedding ของจุนเครวมกับนายอนทวายส์และในปีเดียวกันนั้นนิชคุณก็ได้รับบทนำในซีรีส์เกาหลีเป็นครั้งแรกในเรื่อง Magic School เรื่องราวของโรงเรียนมายากลโดยเขารับบทเป็นจุนแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกรับเลี้ยงและเติบโตในอเมริกาเขากลับมาเกาหลีอีกครั้งก่อนที่จะเจอกับ Magic School ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเรื่องนี้ยังมีจินยองจากก็อตเซเว่นยุนพักและพักกยูยองร่วมแสดงนำด้วยก่อนที่จะรับบทนำในซีรีส์จีนอีกครั้งในปี2018เรื่อง Shall We Fall in Love เรื่องราวของเจียงอี้หนานหนุ่มสดใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีที่กำลังว่างงานอยู่นั้นวันหนึ่งเกิดเหตุบังเอิญเขาได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกน้ำเธอมีชื่อว่าเฉินซินเย่เจียงอี้หนานสนใจในตัวของซินเย่มากเลยสมัครงานเข้าไปในบริษัทเดียวกันกับเธอเมื่อเจียงอี้หนานได้เข้ามาทำงานที่นี่แล้วเขาจัดได้เป็นหนุ่มไฟแรงที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายรวมถึงซินเย่ด้วยเช่นกันแต่ก็มีบางคนที่ไม่ค่อยชอบความโลกสวยของเจียงอี้หนานและคอยหาเรื่องกำจัดเขาอยู่เสมอชีวิตของเจียงอี้หนานในบริษัทแห่งนี้จะดำเนินไปเช่นไรการงานความรักและมิตรภาพของเขาจะราบรื่นหรือไม่ไปหารับชมเรื่องนี้ได้ทาง VTVเรื่องนี้ยังมีเฟย์มิสเอร่วมแสดงด้วยนะและในเรื่องนี้นิชคุณยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง Fall in Love with You และนิชคุณได้รับบทนำในภาพยนตร์ไทยเรื่องน้องพี่ที่รักร่วมกับยาย่าอุรัสยาและซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นการร่วมงานกันอีกครั้งกับค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ที่เปลี่ยนชื่อเป็น GDH 559เรื่องราวของสองพี่น้องชัดพี่ชายนิสัยซกมกเป็นคนชิวๆเสือผู้หญิงเขามีฉายาในสมัยเด็กว่าข่อยและเจนน้องสาวที่ทำอะไรก็ดูจะเก่งไปซะทุกเรื่องผู้ต้องทำงานบ้านทุกอย่างคู่พี่น้องคู่นี้พร้อมจะทะเลาะกันตลอดเวลาทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านที่กรุงเทพแต่ชัดก็ติดนิสัยห่วงน้องสาวทำให้ในสมัยเรียนไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้ามาจีบเจนต่อมาเจนได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทำให้ชัดได้ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งจนกระทั่งเจนกลับมาบ้านเห็นสภาพบ้านที่เละเทะสุดๆก่อนจะจัดการทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติวันหนึ่งชัดรู้ว่าเจนกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งก็คือโมจิหนุ่มญี่ปุ่นที่รับบทโดยนิชคุณเรื่องราวจะจบลงอย่างไรใครยังไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากๆไปหารับชมกันได้นะครับและได้ร้องเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยร่วมกับ Your Boy TJ และ Sunny ในเพลงรักน้องคนเดียวในปี2019ก็มีบทรับเชิญในละครไทยช่อง3เรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองในบทบาทของขยองซอกเจ้าชายจากประเทศเกาหลีต่อมาในปี2020ได้แสดงในวิวออริจินอลซีรีส์ของไทยในเรื่อง My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100% เรื่องราวของชานมไข่มุกที่จะนำพาไปเจอกับรักแท้โมเด็มบัณฑิตสาวจบใหม่ที่หวังอยากทำงานโฆษณาแต่งานแรกก็แทบจะไปไม่ทันเพราะรถติดสิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้ก็คือแบร์ไบค์แต่ทันซวยไปเจอกับไลท์แบร์ไบค์หนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่กวนเธอถึงที่สุดโมเด็มรีบมากจนลืมจ่ายค่าโดยสารไปซะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเธอก็ได้งานในการทำไวรัลชิ้นแรกในชีวิตแถมได้เจอกับบอสหนุ่มสุดหล่อที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงถึงแม้ว่าโมเด็มจะใช้ชีวิตเกาะกระแสโซเชียลในวงการโฆษณาแค่ไหนแต่แท้จริงแล้วครอบครัวของเธอมีความลับบางอย่างที่เธอไม่เคยบอกใครนั่นก็คือโมเด็มเติบโตมากับป้าเชลที่เปิดร้านชานมไข่มุกสูตรโบราณมาตั้งแต่สมัยสาวๆข้ามผ่านกระแสชานมยุค90ยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ป้าเชลบอกโมเด็มเสมอว่าชานมไข่มุกของที่ร้านพิเศษกว่าใครเพราะมันคือชานมไข่มุกแห่งมนตราเมื่อโมเด็มอายุครบ24ปีป้าเชลจึงชงชานมไข่มุกเวทมนต์สุดลับสูตรที่ทำให้พ่อและแม่ของโมเด็มรวมถึงปู่ย่าน้าอาทั้งตระกูลรักกันอีกด้วย
ขณะที่ป้าเฉลียวยื่นชานมไข่มุกให้เธอโมเดมก็เลยนึกถึงบอสหนุ่มสุดหล่อที่เพิ่งเจอกันพอแค่นี้ดีกว่าไม่อยากสปอยเยอะเรื่องราวจะเป็นไงต่อสุดท้ายแล้วเธอจะได้คู่กับใครใครที่อยากดูเรื่องนี้ไปดูได้เลยทาง Viu และในปี2020ยังได้ร่วมให้เสียงภาคในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Big Hero 6 The Series โดยให้เสียง2ตัวละครชื่อแต่และฮยอนกีก่อนที่ล่าสุดในปี2021จะได้ไปรับเชิญในซีรีส์วินเชนโซที่อกแทกยอนแสดงนำด้วยโผล่มาสั้นๆพร้อมกับชานซองในตอนที่ประธานจางฮันซอกกำลังดูทีวีซึ่งนิชคุณไม่ทันได้พูดอะไรเลยและภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดของนิชคุณแครกภาพหวาดหนังสยองขวัญเรื่องแรกในชีวิตของพี่คุณโดยจะประกบคู่กับแพทชยานิดชานสง่าเวหนูนิชคุณจะรับบทเป็นนักซ่อมภาพวาดซึ่งเรื่องนี้ต้องรอวันกำหนดฉายอย่างเป็นทางการต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยนอกจากนี้เราต้องคอยติดตามผลงานใหม่ในโปรเจกต์ระดับหนังฮอลลีวูดเรื่องฮ่องกงเลิฟสตอรี่ที่กำกับโดยคีโอนีแว็กซ์แมนผู้กำกับสัญชาติอเมริกันเจ้าของผลงานอัลฟาโค้ดแอมเบอร์สตอรี่เดอะฮาร์ดเวย์คาร์เทลส์และจะได้แอรอนเชอร์โชที่รับหน้าที่ยูนิตโปรดักชันแมเนเจอร์ให้กับหนังภาคต่อฟอร์มยักษ์อย่าง Pacific Rim Uprising และ Iron Man 3รวมถึงนักแสดงนำประกอบด้วย Byron Man นักแสดงชาวฮ่องกงอเมริกัน Dominica Cashlick นักแสดงสาวฝีมือดีชาวโปแลนด์และ Kenneth Cha นักแสดงชาวฮ่องกงระดับอาวุโสเรียกได้ว่านิชคุณกลายเป็นนักแสดงชาวไทยระดับแถวหน้าเลยก็ว่าได้ในส่วนของผลงานเพลงเดี่ยวนอกจากเพลงประกอบหนังและซีรีส์แล้วยังมีเพลง We Become One ร่วมร้องกับ Walls Cornetto Thailand ในปี2008และเพลงLet's Take a Break ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเพลง Cute ร่วมกับ Suzuki Gelato ในปี2017นิชคุณประกาศทัวร์เอเชียแฟนมิตติ้งเดี่ยวครั้งแรกและตั้งแต่เดบิวต์ในปี2008ในชื่อ First Asia Fan Meeting Tour Convitation จัดขึ้นที่โตเกียวและโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้และในปี2018นิชคุณก็มีการจัดแฟนมิตติ้งทัวร์ในประเทศไทยและจีนและในช่วงนี้เองนิชคุณโฟกัสไปที่งานโซโล่ของตัวเองในขณะที่สมาชิก 2BM บางคนกำลังเป็นทหารอยู่นิชคุณเปิดตัวมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกมีที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ธันวาคม2018โดยอัลบั้มมี8เพลงมีเพลงอย่าง Lucky Charm Endearing และ Mars เป็นต้นโดยเขามีส่วนร่วมในการแต่งและเขียนเนื้อเพลงทุกเพลงในอัลบั้มนี้ต่อมานิชคุณจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนิชคุณพรีเมียมโซโล่คอนเสิร์ต2018โฮมที่โอซาก้าและที่โตเกียวต่อมาในปี2019นิชคุณออกอัลบั้มเดี่ยวของเขามีที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์อัลบั้มนี้มีสตรีมทั้งในเกาหลีใต้จีนไทยและมีเพลงพิเศษชื่อ Umbrella ที่มอบกับแฟนๆและได้ปล่อยออกมาใน5ภาษาที่แตกต่างกันได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยและอังกฤษและเขายังจัดคอนเสิร์ตเดี่ยว Home ที่โซลในวันที่11และ12พฤษภาคมและจัดคอนเสิร์ต Encore นิชคุณโซโล่คอนเสิร์ต Home Encore in JapanSweet 624ในวันที่27และ28มิถุนายนที่โตเกียวและวันที่27กรกฎาคมก็จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในชื่อนิชคุณโซโล่คอนเสิร์ต Home in Bangkok ร่วมกับดร.จิวในประเทศไทยและในวันที่28ตุลาคม2019ก็เปิดตัวมินิอัลบั้มชุดที่2ในญี่ปุ่นชื่อ Story of และคอนเสิร์ตเดี่ยวนิชคุณพรีเมียมโซโล่คอนเสิร์ต2019ถึง2020 Story of เมื่อวันที่19ธันวาคมอัลบั้ม Story of ก็ได้ปล่อยออกมาในรูปแบบดิจิตอลพร้อมกันทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีและยังมีคอนเสิร์ตเดี่ยว Story of ที่โอซาก้าอีกด้วยรวมถึงที่โตเกียวในวันที่6และ7มกราคมนอกจากนี้นะครับนิชคุณยังมีงาน MC หลายๆงานทั้งในเกาหลีไทยและจีนเช่นในปี2007เป็นพิธีกรรายการ J Studio ร่วมกับแท็กยอนแต่ออกอากาศได้เพียง2ตอนรายการก็ถูกยกเลิกไปก่อนที่ในปี2008นิชคุณเป็นพิธีกรร่วมกับนักร้องแสดงและพิธีกรชื่อดังของเกาหลีประกอบด้วยคังโฮดงยุนจองชินคิมแจดงชอนจิน MC มงและซออินยองในรายการยาชิมแมนแมน2ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่29กรกฎาคม2008โดยมีทั้งหมด15ตอนแต่ก็ต้องถอนตัวออกไปเนื่องด้วยภาษาที่ยังไม่แข็งแรง MC ในงาน Korean Music Wave in Bangkok ในปี2010 2011และ2013พิธีกร Super Star Survival ปี2010 MC รายการ SBS Gayo Dae Jong ปี2014รวมกับ Baro B1A4 Mentor รายการ Reality ของจีน Youth Tenny ในปี2016 MC รายการ VK Pop ร่วมกับ In Song และ Seung Minและ MC K-Con Thailand เป็นต้นและงานรายการทีวีที่ถ่ายทำในหลากหลายประเทศทั้งในไทยกับรายการอาหารของช่อง JTBC ร่วมกับช่องวันในรายการ
The Team Chef รายการ Let's Eat Dinner Together ของช่อง JTBC ที่เกาหลีรายการ Galileo Awaken Universe ที่อเมริการายการ One Night Food Trip International Edition 2ที่ประเทศฟิลิปปินส์รายการ Asia Walk the World ที่สิงคโปร์และมีมาออกรายการในไทยอีกหลายรายการเช่น Today Show 3แซ่บลูกกอล์ฟ English Room ตีท้ายครัวและ The Mask Singer เป็นต้นนิชคุณยังมีงานร่วมกับศิลปินอื่นๆเช่น One Day เพลงของ 2PM ร่วมกับ 2AM เพลง Love is True ร้องกับจุนโฮ 2PM ซึ่งเป็นเพลงโบนัสแท็กในอัลบั้ม Go Crazy Grand Edition ในปี2014เพลง Kanojo ร่วมกับอูยอง 2PM เพลง Unit ของอัลบั้ม Galaxy of 2PM ร่วมงานกับจองยงวา CN Blue Baro B1A4 L Infinite และ Mino Winner ใน Unit Lucky Boys Super 5ในงาน SBS Gayo Daejeon ปี2014ซึ่งนิชคุณและบาโรเป็นพิธีกรอีกด้วยร่วมงานกับศิลปินในค่าย JYP ในงาน JYP Nation Concert Mix and Match ปี2016เป็นต้นนอกจากนี้นิชคุณยังได้เดบิวต์ในฐานะดีไซเนอร์และเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าร่วมกับแบรนด์แฟชั่นเกาหลี Rosa K ใน Rosa K X Nishikun Collaboration ซึ่งประกอบไปด้วย3ลายที่แตกต่างกัน Dustin Lonicและเดฟโดยมีงานแสดงเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2014ในปี2016นิชคุณและนักแสดงอีจองอินก็ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมีโฟโต้บุ๊กชื่อ Journey Map That Embraces the Wind เมื่อวันที่3พฤษภาคมและภาพถ่ายในหนังสือถูกถ่ายระหว่างการเดินทางไปฮาวายสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นิชคุณยังตีแบดมินตันเก่งอีกด้วยเขาได้โชว์ความสามารถนี้ในหลายรายการรวมถึงเล่นดนตรีอย่างเปียโนและกีตาร์ซึ่งเราจะได้เห็นตามรายการต่างๆพร้อมทั้งเคยไปเล่นในงานแต่งเพื่อนมาแล้วด้วยนิชคุณยังมีช่องทางให้เราได้ติดตามทั้งทาง Twitter Instagram และเว็บปอเรียกได้ว่าฉายาเจ้าชายแห่งประเทศไทยไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อยเขาผ่านมาแล้วทั้งงานแสดงงานในฐานะศิลปินพิธีกรนายแบบถือเป็นอีกหนึ่งคนไทยมาความสามารถที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกจริงๆการันตีด้วยรางวัลมากมายรวมถึงฝากผลงานทั้งในและต่างประเทศเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของนิชคุณหอระเวชกุลที่โอติงได้รวบรวมมานี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งที่เรารวบรวมมาเท่านั้นใครชอบผลงานไหนของนิชคุณหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อไปคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอันยอง